33ชั่วโมงเศษที่ในการสู้รบนั้นนะคะทางรัฐบาลบอกว่าให้ญี่ปุ่นผ่านทางไปได้ทุกจุดได้รับสารโทรเลขนั้นหมดเลยมีกองบินน้อยที่5ที่เดียวที่ไม่ได้รับบางหน่วยที่ทำการรบอย่างกล้าหาญก็มีการได้รับพระราชทานเหรียญประดับธงชัยเฉลิมพลกองบิน5นะครับที่รบกับญี่ปุ่นก็จะมีการประดับเหรียญนี้ด้วยในวันที่8ธันวาคม2484ญี่ปุ่นได้นำกำลังมาโดยเอาเรือใหญ่มาจอดอยู่ด้านหลังเขาล้อมหมวกประมาณ 3,000 กว่าคนอาวุธเต็มกำลังรบในขณะที่เขาลำเลียงพลมาที่นี่เพียงจะขอผ่านทางเท่านั้นเองที่จะไปทางด่านสิงห์ขอนคือไปพม่ามาลายูอินเดียนะคะจะไปตรงนั้นแต่เขาขึ้นมา2ทางค่ะขึ้นมาทางอ่าวประจวบยึดตัวเมืองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์นี่ถูกตัดขาดขณะเดียวกันอ้อมาทางด้านอ่าวมะนาวตี 4:00 น. 5:00 น.ขณะที่ในวันนั้นเรืออากาศตรีศรีศักดิ์สุจริตธรรมนำทหารไปลากโอนหาปลาในช่วงเช้าไม่คิดว่าจะเกิดศึกสงครามไปเจอเข้าพอดีก็เลยนำความไปบอกผู้บังคับบัญชาคือนาวาอากาศตรีหม่อมหลวงประวาสชุมสายก็เลยสั่งการให้สู้รบตอนที่เข้ามาเยอะๆตอนนั้นนะคะกำลังพลของทหารอากาศไทยที่นี่มีเพียง120คนเท่านั้นเรามีเครื่องบินที่ใช้ได้จริงๆที่นี่เพียง5ลำเท่านั้นเองนะคะมีอาวุธประจำกายเพียง100กระบอกปืนคนหนักปืนคนเบา9กระบอกในการต่อสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ขึ้นมาเฉพาะจังหวัดประจวบไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีอีกด้านหนึ่งอรัญญประเทศสมุทรปราการที่บางปูขึ้นมาพร้อมๆกันและห่างกันเพียง12ชั่วโมงค่ะเพิร์ลฮาร์เบอร์ทุกจุดขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยนะคะในตอนนั้นค่ะ33ชั่วโมงเศษที่ในการสู้รบนั้นนะคะทางรัฐบาลบอกว่าให้ญี่ปุ่นผ่านทางไปได้ทุกจุดได้รับสารโทรเลขนั้นหมดเลยมีกองบินน้อยที่5ที่เดียวที่ไม่ได้รับเพราะตำรวจคนที่นำสารมาให้ร้อยตำรวจโทสงบภูมิรานนท์โดนยิงเสียชีวิตค่ะพอดีบุรุษไปรษณีย์นำสารโทรเลขมาให้ทันในช่วงของบ่ายวันที่9ยุติสงครามซึ่งผลของการสู้รบนั้นเราเสียทหารอากาศไทยที่นี่ไป38คนลูกเสือ1คนค่ะลูกเสือนั้นเพียงแค่นำเอาข้าวเอาน้ำเอากระสุนไปแจกจ่ายเท่านั้นในตอนนั้นโดนยิงเสียชีวิตรวมแล้วทั้งหมดตำรวจด้วยนะคะ42คนค่ะที่นี่ในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นเสียชีวิตในสนามรบเลย217ศพบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมารวมแล้ว400กว่าศพค่ะทุกๆวันที่8ธันวาคมของทุกปีก็จะมีพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ในรูปของนักบินยืนอยู่บนปีกใบพัดเครื่องบินถือธงชัยเฉลิมพลในนั้นจะมีอัฐิผู้เสียชีวิตอยู่ในลูกกระสุนปืนตรงนั้น42ท่านอีกหลุมหนึ่งตรงนั้นนะคะที่เป็นเกลียวๆอยู่ตรงนั้นนั่นคืออนุสรณ์สถานนะคะซึ่งเป็นรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด42ท่านอยู่ตรงนี้แต่ทหารญี่ปุ่น417ศพทั้งหมดนะคะในช่วงแรกนั้น200กว่าศพแต่เสียชีวิตและเพิ่มเติมมาอีกนะคะหมด400กว่าศพเนี่ยฝังแนวชายทะเลฝั่งนี้ทั้งหมดเลยค่ะตอนที่ญี่ปุ่นบุกขึ้นมานะคะนำเรือใหญ่มาจอดอยู่ด้านหลังเขาล้อมหมวกค่ะลำเลียงพลโดยเรือเล็กขึ้นมาในช่วงเช้าตี 4:00 น. ตี 5:00 น.ข้าวตัวเมืองนะคะยึดตัวเมืองหมดเลยอีกด้านหนึ่งมาพร้อมๆกันมาเข้าทางด้านนี้ค่ะอ่าวมะนาวส่วนสถานที่ต่างๆบริเวณนี้นะคะบ้านพักหลังยาวนาวนี้นะคะเป็นบ้านพักของนายทหารในสมัยก่อนเมื่อก่อนมี10ห้องปัจจุบันจะเหลือเพียง3ห้องเท่านั้นเป็นอาคารประวัติศาสตร์ค่ะทางด้านนี้ค่ะจะเป็นภาพแรกเลยนะคะท่านนาวาอากาศตรีหม่อมหลวงประวาสชุมสายซึ่งท่านเป็นผู้กำกับการในสมัยก่อนค่ะถัดมานะคะจะเป็นภาพของพลอากาศโทศรีศักดิ์สุจริตธรรมคนที่เห็นญี่ปุ่นคนแรกค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักบินคนเดียวที่นำเครื่องบินขึ้นได้ในวันนั้นเพื่อไปขอความช่วยเหลือเรืออากาศเอกเฉลิมเกียรติที่นครปฐมค่ะนะคะเรืออากาศตรีแมนประสงค์ดีค่ะตรงนี้ค่ะนะคะพันจ่าอากาศเอกสุชาติชาญยุทธกูลคนนี้เป็นวิทยุสื่อสารค่ะท่านถัดมาค่ะนะคะพันจ่าอากาศเอกสมพงศ์ค่ะนะคะแนวบรรทัดจังข้างเครื่องค่ะนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะของเครื่องบินของพุ่มข้าวโฟงที่กำลังจะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้ส่วนท่านถัดมาค่ะนะคะลุงฟ้อนค่ะพลทหารฟ้อนจันเพชรเนี่ยโดนยิงรอบราวนมตอนนั้นแต่ยิงไม่เข้าส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเด็กชายบุญยิ่งสิริเสถียรซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนประจวบวิทยาลัยนะคะในตอนนั้นนะคะเพียงแค่นำข้าวเอาน้ำกระสุนไปแจกจ่ายเท่านั้นเองก็โดนยิงเสียชีวิตค่ะต่อมาก็ได้เลื่อนยศให้เป็นพันจ่าอากาศเอกบุญยิ่งสิริเสถียรค่ะภาพสุดท้ายค่ะสุภาพสตรีท่านนี้คือเป็นภรรยาของเรืออากาศเอกเฉลิมเกียรติวัฒนางกูลค่ะอยู่ที่บ้านพักตอนเช้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะก็คิดว่าเป็นเสียงอื่นก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปดูโดนยิงเสียชีวิตค่ะขาดท้องสักประมาณ 6-7 เดือนค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็น
เป็นอาวุธที่ใช้ในสมัยนั้นเลยค่ะดาบปลายปืนที่เห็นอยู่ทางด้านนี้ค่ะนะคะญี่ปุ่นเสียชีวิตด้วยดาบปลายปืนค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอขึ้นมานะคะเขาก็สามารถที่จะยืนหันหลังเข้าหากันแล้วก็หลับหูหลับตาแทงไปเลยขึ้นมาเพราะเราอยู่ในที่กำบังปกติแล้วนะคะผู้ที่สู้รบในช่วงนั้นค่ะนะคะทุกคนก็จะได้รับเปลี่ยนกล้าหาญทั้งหมดเลยแต่ที่นี่พิเศษก็คือกองทัพอากาศของเรานั้นเป็นที่เดียวค่ะนะคะที่ได้เหรียญกล้าหาญระดับบนธงชัยเฉลิมพลค่ะเหล็กกระหานเหรียญนี้เนี่ยจะมีแถบนะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นพระนเรศวรคู่ชาตินะครับข้างบนเนี่ยจะเขียนว่ากล้าหาญด้านหลังเนี่ยที่จะแตกต่างจากเหรียญชัยสมรภูมิอื่นก็จะเรียกว่าเราจะเขียนว่าเรากล้ารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทยนะครับจะมีคำว่ากล้าเพิ่มขึ้นมาเหรียญกล้าหาญเนี่ยเป็นเหรียญที่สืบเนื่องมาจากเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญซึ่งใช้มาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็พอถึงยุครัชกาลที่8เนี่ยก็เลยมีการทำเป็นเหรียญกล้าหาญขึ้นมาที่จริงเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญกับเหรียญกล้าหาญเนี่ยมีความคล้ายคลึงมากโดยเฉพาะตรงแถบเหรียญที่มีสีคล้ายคลึงกันนะครับก็จะมีการพระราชทานให้กับทางบุคคลที่ทำการลบอย่างกล้าหาญแล้วก็บางหน่วยที่ทำการลบอย่างกล้าหาญก็มีการได้รับพระราชทานเหรียญประดับธงชัยเฉลิมพลยกตัวอย่างเช่นกองบิน5นะครับที่ลบกับญี่ปุ่นสมัยปี2484ที่อ่าวมะนาวก็จะมีการประดับเหรียญนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงรอบพันสามก็คือเป็นกองพันทหารราบที่ลบกับฝรั่งเศสในสมัยอินโดจีนก็มีการประดับเหรียญนี้ด้วยเช่นกันอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญกล้าหาญที่มีศักดิ์สูงกว่าทางเหรียญกล้าหาญก็คือเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมรก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้านหน้านะครับเป็นรูปไข่แล้วก็มีแพรเป็นสีดำแล้วก็สีแดงแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นคาถาเพชรราวุธนะครับเขียนว่ากล้าหาญสมรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญสูงสุดสำหรับเหรียญกล้าหาญในเมืองไทยเหรียญกล้าหาญเนี่ยจะให้กรณีที่ทหารผู้นั้นเนี่ยได้ทำการสู้รบอย่างกล้าหาญในส่วนของเหรียญชัยสมรภูมิเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญที่ลึกหรือว่าเหรียญผ่านศึกในแต่ละศึกสงครามนั่นเองจุดสิ้นสนาสงบศึกทหารไทยกับทหารญี่ปุ่นจะยืนหันหน้าเข้าหากันจับมือกันแล้วแลกดาบปลายปืนกับซามูไรญี่ปุ่นตรงนั้นเลยค่ะแท่นหินแกะสลักค่ะซึ่งเป็นหินทรายเขียวที่มีน้ำหนัก60ตันใช้เวลา1ปีในการแกะสลักภาพด้านหน้าจะเป็นเหตุการณ์สู้รบในช่วงนั้นส่วนด้านหลังจะเป็นภาพการเซ็นสัญญาสงบศึกค่ะให้อนุชนรุ่นหลังนั้นได้รับทราบว่าทหารอากาศของเรานั้นนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็รักผืนแผ่นดินไทยของเราค่ะ